สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความรู้สึกของเขาและสิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ Page of Cups นะคะ Two of Cups ชัดเจนนะ Page of Cups Two of Cups รักค่ะรักเลยไม่มีคำอื่นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้ตกหลุมรักแบบทั้งตัวและหัวใจเป็นคนที่ตรงใจโดนใจตรงสเปคที่สุดคือตอนนี้แบบวาดฝันถึงงานแต่งงานไปแล้วนะจะใส่ชุดอะไรดีจะจัดงานธีมไหนดีอะไรยังคิดไปขนาดนั้นแล้วนะอ้าวรู้สึกยังไงอีกเพนโอ้โหบอกแล้วคือเขาคิดไปแล้วว่าจะมีลูกกี่คนลูกจะชื่ออะไรแล้วก็แบบจะให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือคิดไปแล้วค่ะขนาดนั้นเลย10เหรียญนะเลิศอยู่นะไหน Knight of Swords ดูมีความแบบมั่นอกมั่นใจมีความกระตือรือร้นอยากที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นเร็วๆฝันถึงความรักที่สวยงามแสนหวานอบอุ่นและมั่นคงอยู่กันไปจนแก่เฒ่ามีลูกมีหลานลูกหลานเต็มบ้านนะคะคืออันนั้นคือความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณอ่ะขอดูคือนะไพ่มันก็ตอบหมดแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรต้องอธิบายแล้วอ่ะมันรักขนาดนี้รักแบบเรียกว่าคลั่งเลยด้วยคลั่งรักอ่ะได้เลยนะคะณตอนนี้เวลานี้เราไม่รู้ว่าคุณสองคนเนี่ยแบบคบกันนานหรือยังนะแต่ว่าอาการของเขาตอนนี้เหมือนคนคลั่งรักอ่ะเหมือนคนที่เพิ่งแบบรักกันใหม่ๆเลยอ่ะแต่ทำไมมันดูแบบคิดจริงจังคิดไปไกลอะไรแล้วขนาดนั้นความรู้สึกเขาคือคุณเนี่ยแหละคือคนที่ใช่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอยากสร้างครอบครัวกับคุณอยากแต่งงานกับคุณอยากอยู่กันนานๆอยากอยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่าดูแลกันและกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยความคิดของเขาแล้วออกแนวแบบใจร้อนด้วยนะใจร้อนวู่วามอ่ะเหมือนถึงบอกว่ามันดูคลั่งรักเป็นพิเศษเหมือนคนที่เพิ่งตกหลุมรักใหม่ๆอ่ะแล้วเอเนอร์จีพลังงานมันแบบรวดเร็วไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนธาตุน้ำน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุลมด้วยถึงจะมีสิบเหรียญออกมาแต่เรายังไม่รู้สึกถึงว่าเป็นคนธาตุดินเท่าไหร่เรารู้สึกว่าคนเนี้ยค่อนข้างมีความแบบอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็มีความสุนทรีในใจนะคะแล้วก็ออกแนวแบบใจร้อนด้วยอ่ะบุ่มบ่ามเหมือนธาตุน้ำธาตุลมอะไรแบบนี้มากกว่าอารมณ์แนวแบบคั่วข้างรักโรแมนติกข้างรักใจร้อนใจเร็วด่วนได้อารมณ์นั้นอ่ะทีนี้เขาจะทำอะไรต่อจากนี้คะในความสัมพันธ์นี้เขาจะทำอะไรต่อจากนี้ Ten of Cups เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงกับคนคนนี้แล้วคือมาหมดแล้วนะไพ่แบบไพ่ดีๆในความรักเนี่ยมาหมดแล้ว1ถ้วย2ถ้วยนะคะแล้วก็อะไรนะ10เหรียญอันนี้10ถ้วยไม่ละอุ้ยไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะอ
หนึ่งถ้วยเมื่อกี้เพจออฟคัพนะเด็กถือถ้วยอันนี้หนึ่งถ้วยก็มาอ่ะโอเคเดทแต่เป็นเดทที่ไม่น่ากลัวคืออย่างนี้สิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้ก็คือเขาจะพาคุณไปพบครอบครัวไปเข้าสังคมไปเจอเพื่อนฝูงแล้วก็ใช้เวลากับคุณให้มากขึ้นและอะไรๆมันจะค่อนข้างเป็นไปแบบรวดเร็วนะมันจะไม่ช้าเลยอะค่ะคือพอพาคุณไปเจอเพื่อนฝูงไปเจอสังคมของเขาเข้าไปคุกคีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอครอบครัวคุณเจอครอบครัวเขาทุกอย่างมันจะรวดเร็วมากแล้วมันจะมีการสารภาพรักหรือถ้ากรณีที่สารภาพรักกันไปแล้วบอกรักกันไปแล้วอะมันก็จะเป็นการขอคบขอแต่งงานคือถ้ายังเป็นคนคุยกันอยู่ยังแค่แบบดูๆกันอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะขอคบคุณแบบจริงจังถ้าเป็นกรณีนี้นะถ้าคุณสองคนแบบยังคุยกันอยู่ยังไม่ได้มีสถานะเขาจะขอคบกับคุณพอขอคบปุ๊บพาไปเจอเพื่อนเลยพาไปเจอครอบครัวไปเจอพ่อแม่คือทำทุกอย่างชัดเจนจริงจังและให้ทุกคนรอบตัวรอบข้างรับรู้ว่าเนี่ยคนนี้นะคือแฟนฉันเปิดตัวเปิดเผยนะคะแล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างรวดเร็วเลยพอคบเป็นแฟนแล้วไม่นานคือถ้าคุณกับครอบครัวเขาคุณกับเพื่อนเขาเข้ากันได้ดีไม่มีปัญหาอื่นๆนะกรณีไม่มีปัญหาอื่นๆอะไรเข้ามาเนี่ยซึ่งเราก็มองว่าถ้าจับไพ่ก็ดูไม่น่าจะมีก็น่าจะไปสเต็ปถัดไปอย่างรวดเร็วพอคบกันได้ไม่นานอาจจะคุยกันเรื่องแผนแต่งงานเลยก็ได้อาจจะมีการขอแต่งงานเลยก็ได้นะคะกับอีกกรณีนึงคือถ้าคุณคบกันเป็นแฟนกันอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะขอคุณแต่งงานเร็วๆเนี่ยเร็วๆนี้เลยจะมีการพูดคุยเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการสร้างครอบครัวพาไปคบครอบครัวไปเข้าสังคมของเขาใช้เวลาด้วยกันให้มากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้กันว่าถ้ามันต้องอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันแทบจะ24ชั่วโมงอย่างเงี้ยอยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงแต่แนวโน้มเขาก็คือใจเขาไปแล้วแหละใจเขาคิดเอาไว้แล้วแหละคือยังไงก็ต้องได้แต่งยังไงก็ต้องเป็นคนเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้เตรียมตัวเขาจะสารภาพรักขอคบขอแต่งงานนะคะไพ่บอกว่า keep going with the flow of life ก็คือทำตัวตามสบายนะคะแล้วก็ปล่อยจอยปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไหลไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปซีเรียสว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงไพ่จะบอกว่าไม่ใช่ตอนนี้แล้วบอกว่าเป็นช่วง November คือพฤศจิกาแต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าบางคนน่ะมันไม่นานขนาดนั้นมันเร็วถ้าดูจากไพ่ทาโร่เรามองว่าพลังงานมันค่อนข้างเร็วมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เร็วๆนี้แต่อะไม่แน่ November ช่วงเร็วๆนี้อาจจะเป็นการสารภาพรักการบอกรักการขอคบแต่ November ก็อาจจะมีการอัปเดตสถานะอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะหรือบางคนแบบเริ่มคุยกันเริ่มพาไปพบเพื่อนพบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยNovember ก็อาจจะแบบมีการเลื่อนสถานะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออาจจะมีเรื่องของการแต่งงงแต่งงานเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนขอแต่งตอนนี้แล้วก็ไปได้มั่นหมายหรือว่าแต่งงานช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันใครจะไปรู้นะดีไม่ดีวันนี้ด้วยหรือเปล่าวันนี้มันคือวันที่14กุมภาพันธ์มันวาเลนไทน์บางคนอาจจะโดนขอวันนี้ก็ได้นะ manifest ถ้าอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอยากให้คลิปนี้เป็นของคุณจริงๆอธิษฐานเอานะจ๊ะ
ไม่บอกแพทเชียนแพทเชียนบางคนน่ะรอมานานแล้วรอมานานแล้วถึงขั้นแบบไปอธิษฐานไปขอพรพยายามทำทุกอย่างมานิเฟสทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณอดทนรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณอยากได้ในเมื่อคุณมีความอดทนในเมื่อคุณมีความตั้งใจจริงในเมื่อคุณปรารถนาแรงกล้าขนาดนี้จักรวาลก็บอกว่าอ่ะเอาไปรับไปเลยความสุขของเธออะไรอย่างนี้นะคะอ่ะใครที่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงใครอยากให้เป็นคลิปของตัวเองก็คอมเมนต์อะคอมเมนต์เอาละกันเนาะเพื่อเป็นการยืนยันว่าคลิปนี้เป็นของฉันขอรับคลิปนี้เอาไว้เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการมานิเฟสต์อย่างหนึ่งรับด้วยความเต็มใจรับด้วยความสมยอมรับด้วยความอิ่มเอมอกอิ่มเอมใจนะคะแต่ไพ่มันออกมาสวยจริงๆนะไพ่ออกมาดีหมดเลยจนแบบว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะสมกับที่เป็นวันวาเลนไทน์จริงคลิปนี้ก็ถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของใครก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอให้สุขสมหวังกันทุกคนนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ